ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกนะครับและนี่คือช่วงใหม่ของรายการในการพูดคุยวันนี้นะฮะสนทนาประสาคนมีผัวนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยว้าวว้าวอาจารย์คงคลินิกแอนด์สปาเพราะเบ้าหน้าสู้ไม่ไหวเลยต้องพึ่งคุณไสถึงจะมีผัวนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้เราได้เชิญเจ้าของหนังสือสอนเมียให้ผัวเรียกแม่ซึ่งเขามีวิธีเด็ดๆให้กับบรรดาคนเป็นเมียนะฮะวันนี้เธออยู่ตรงนี้แล้วครับคุณฉันชนีฉันชนะสวัสดีครับสวัสดีครับฉันเคารพคุณมากเลยค่ะครับผมเพราะฉันเป็นแฟนคลับของคุณอ๋อยินดีที่ได้เจอคุณชนีฉันชนีอ๋อฉันชนีแหมพอมองหน้าแล้วชื่อหายเลย คือเอางี้ฮะวันนี้คงมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของเคล็ดลับเด็ดๆที่จะให้บรรดาเมียทำตามกันถูกต้องเลยค่ะต้องทำตามวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งของฉันนะคะคแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นภรรยาหรือเรียกง่ายว่าเมียเนี่ยติดตามช่วงนี้รายการนี้ด้วยนะครับผมนะค่ะเอาละครับมาที่เรื่องแรกนะครับถ้าผัวขอออกไปเที่ยวคนเดียวจะทำยังไงครับจะบอกแล้วว่าปัญหานี้นะคะครับมีคนแบบโฟนอินบ็อกซ์มาหาฉันเยอะมากเลยยังไงฮะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้คุณผัวเนี่ยออกไปข้างนอกเมียคนเป็นเมียอย่างเราทำไงฮะไปด้วยขอไปด้วยยังไงซะต้องตามไปให้ได้ให้รู้ไปเลยว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับเราถ้าเขาบอกว่าจะไปหาเพื่อนนี่เหรอครับไปหาเพื่อนเอ้ยฉันอยากรู้จักเพื่อนคุณนี่เลยคือยังไงต้องไปได้ต้องไปให้ได้จะไปหาเพื่อนคุณฉันอยากมีเพื่อนเพิ่มฉันเหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่ใช่ดีดีอ่ะเรื่องที่สองครับถ้าผัวกลับบ้านไม่ตรงเวลาอันนี้เจอบ่อยนะทำไงดีฮะคุณฉันชนีทำเป็นแบบคุยโทรศัพท์ในถ้าเขากลับมาเนี่ยแต่ว่าเลือกคุยคนเดียวถือโทรศัพท์แล้วคุยคุยยังไงฮะฮัลโหลสมพงษ์ไม่ต้องมาแล้วผัวฉันกลับมาแล้วไม่ทันแล้ววะนี่เลยเหมือนเรานัดอีกคนนึงมาคุยคนเดียวนี่คือมันโหดนะเนี่ยมันคิดเลยนะเนี่ยเฮ้ยระแวงแล้วต้องรีบกลับบ้านเลยว่ามันก็นัดคนนึงมาที่บ้านเลยจริงๆเราไม่มีเราโกหกเขาโกหกเรื่องที่สามครับเวลาเมียเนี่ยอยากจะดูไลน์ของผัวเนี่ยบางทีมันยากเพราะว่ากลัวผัวไม่ให้นี่บอกเลยนะคะว่าอย่าไปขอตรงๆเพราะมันจะชี้บ่งเลยว่าเราหนวดระแวงแล้วควรทำไงฮะถ้าเกิดเราอยากดูไลน์ของผัวเราต้องมีวิธีบอกผัวก่อนว่าเออผัวเดี๋ยวจะมีคนส่งข้อความสำคัญมาในไลน์นะผัวก็จะรู้เลยว่าข้อความสำคัญของเราจะมาอยู่ในโทรศัพท์เขาปั๊บเขาก็จะเอาโทรศัพท์ให้เราให้เรานะโยนเลยฮะโยนทิ้งเลยโยนโทรศัพท์ผัวของเราเลยนะให้มันพังพอมันพังพังเสร็จแล้วหาวิธีซ่อมพอหาวิธีซ่อมเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกรหัสเรารหัสไลน์เราจำเลย151618จำเลยแล้วสุดท้ายเราก็มาเปิดรหัสในเครื่องโทรศัพท์ของเราข้อมูลของเขาก็จะมาอยู่ในของเราแล้วถ้าเกิดเราเขาเปลี่ยนรหัสนะฮะเราจะไม่มีแรงทุบหลายๆเครื่องเหรอก็โยนในหลายเครื่องเลยโยนอีกโยนอีกเก็บเงินไว้สักประมาณ100,000ต่อโทรศัพท์เนี่ยต่อเดือนให้เป็นค่าใช้จ่ายเรื่องโทรศัพท์ไปเลยใช่มันต้องพังอยู่แล้วไม่งั้นเราจะมีลูกอะไรเลยจริงๆนะฮะอ้าวเรื่องสุดท้ายวันนี้วิธีจะจับให้ได้ว่าผัวซ่อนเงินไว้ไหนโอ้นี่เป็นปัญหาบ่อยทำไงฮะเราต้องจุดไฟเผาบ้านฮะมันยังไงฮะมันผมตกใจคุณขนาดเผาบ้านอะยังไงฮะจุดไฟให้ไฟไหม้บ้านแล้วก็ตะโกนเลยเก็บทรัพย์สินที่สำคัญด่วนมันจะวิ่งไปหาที่ที่มันซ่อนคุณซ่อนเงินที่ไหนอะใต้เบาะรถอะไรเงี้ยคุณจะไปหาใต้เบาะรถอันดับแรกคือมุ่งไปก่อนเลยมุ่งไปก่อนจิตใต้สำนึกเอาแล้วบ้านที่ไหม้ไปแล้วฮะเฮ้ยตอนนี้สามสี่ล้านเนี่ยกูเขาขายทุกวันนี้บ้านมือสองดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่ใช่ต้องเก็บเงินเลยมีผัวหนึ่งคนต้องเก็บเงินไว้เยอะพอสมควรเพราะว่าต้องโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ต้องตอนไฟไหม้บ้านด้วยเอาผู้ชมก็นี่คือตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้นะฮะของคุณฉันชนีฮะวันนี้เราก็ได้สาระความรู้ต่างๆเกี่ยวเรื่องครอบครัวนะฮะไม่รู้ว่ามันจะทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นหรือเปล่านะฮะฝากหนังสือสักครั้งครับหนังสือไม่ฝากหรอกหนังสือนี่ไปแล้วเพราะว่ามีอันท้ายฝากคุณรู้จักป๊อปปี้ไหมป๊อปปี้ไม่ต้องคำป๊อปปี้ปัจฉิยารักกันนะหลานอ๋อเป็นหลานของคุณเหรอฮะนี่ไม่ออกตัวนี่โอ้โหนี่หลานห้ามมาอย่าพูดออกทีวีฉันต้องพูดเองนี่เนี่ยจริงเหรอเนี่ยรักหลานก็ฝากด้วยเพลงอ๋อเพลงต้องหักให้สุดใจความสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อถือถ้าหักว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยคุณผู้ชมครับญาติอายสิปล่อยมือวันนี้เพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนเจริญค
นธรรมดาอีกรอบค่ะต้องหักให้สุดโอ้ยไม่ค้างซื้อไม่ได้ใครเพลงผู้ชมครับลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมต้องฮักให้สุดใจนะฮะโอ้ยคุณนี่ผมปวดหัวมาแล้วเอ้าสวัสดีครับ